ชกในตรันคือชกในตรันเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเขียวเลยใช่ไหมถ้าเป็นสีอื่นเลยป่ะมันต้องเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะจริงๆมันมี3สีในตรันเนี่ยมันมีดีของมันอยู่แต่สีเขียวมันคือเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วกลับมาอีกแล้วนะครับกับผมช่างสายยาลาคนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาอยู่กับโชคในตรันนะครับอย่างที่พูดกันไว้แล้วว่ามันมีดียังไงราคามันยังไงเนี่ยเราจะมาติดตามก่อนอื่นผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็การฝากกดติดตามเพจช่างสัญจรานะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับเพจช่างสัญจรานะครับโอเคเจ้าโชคในตรอนนะครับงานตอนนี้ผมว่างานมันทะลุไปเกือบ 20A แล้วแหละงานที่ผมได้มาล่าสุดเนี่ยสวยนะครับเป็นโชคเวฟนะครับใส่ได้ตระกูลโชคคู่สวิงอาร์มคู่ทั้งหลายนะครับใส่ได้เกือบทุกอยากได้อะไรที่มันดูแล้วออปชั่นเยอะๆนะครับสีอย่างแรกเลยสีในตรอนเนี่ยหลักๆเลยจะมีสีดำสีเขียวและก็สีแดงนะครับแต่สีที่บ่งบอกความเป็นไนตรอนได้ที่สุดก็คือจะเป็นสีเขียวนะครับไนตรอนจะเกิดคู่กับสีเขียวนะครับใส่กับเวฟได้ความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ330มิลนะครับก็คือสูงบวกลบแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ320 340นะครับบวกลบแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวแทงค์นะครับตัวแทงค์เนี่ยตัวแกนโชคตัวแทงค์เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเทาสว่างนะครับเป็นสีเทาสว่างนะครับแล้วก็จะมีสตัดทองตรงนี้สามารถปรับความแข็งความอ่อนได้นะครับแล้วก็จะมีน็อตล็อกไว้ข้างหลังเหมือนกับเจ้าพวก WP กับ YS อะไรประมาณนี้นะครับตัวข้างในก็จะมีตัวยางกันฝุ่นนะครับเวลาเราสกปรกอะไรนี่ฝุ่นมันก็จะมีตัวซับกันฝุ่นให้นะครับบูทข้างในเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรใส่ได้เลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีตัวปรับบวกลบให้ด้วยนะครับแต่ใช้งานจริงไม่ได้นะครับตัวแท้เนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจว่ามันถ้าใครรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะถ้าเป็นของแท้น่ะแต่ว่าไม่นิยมของแท้กันเพราะว่าของแท้เนี่ยในตรอนค่อนข้างที่จะหายากนะครับตัวนี้สามารถปรับโชว์ได้นะครับมีบวกลบถ้าตัวแท้จะปรับได้แต่ตัวเทียมเนี่ยเป็นตัวโชว์ข้างล่างเนี่ยก็สามารถคลายน็อตแล้วก็ขยับได้ผมว่าประมาณครึ่งนิ้วถึง1นิ้วโดยประมาณถ้าสามยังขยับความสูงไม่อีกตัวนี้ก็ปรับแข็งได้นะครับงานตัวใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างสวยดูแล้วมีดูมีอะไรที่มันดูมีรหัสดูอะไรเนี่ยผมว่ามันได้รับความนิยมอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็สตัดล่างก็เป็นสีทองสวยนะครับงานค่อนข้างดีสีฉ่ำๆนะครับอย่างนี้เลยโอเคนี่ก็ผมก็จะมาบอกในเรื่องของนี่สีแดงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการแต่งรถแบบดูแล้วมีออปชันเยอะๆโชคในตรอนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้อะไรที่มันดูแล้วดูหรูดูออปชันเยอะคนที่ชอบออปชันเยอะๆนะครับก็จะต้องเป็นตัวนี้เลยตัวนี้มันดูแล้วมันมีตัวปรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายปาดไฟเบอร์ไม่เยอะนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แต่งรถเกือบจัดทุกรุ่นเลยทุกยี่ห้อเลยนะครับยังไงฝากโชคในตรอนไว้ด้วยนะครับปกติตัวนี้เนี่ยก็บางร้านที่ยังขายอยู่คู่ 1,000 กว่าบาทนะครับแต่ที่ร้านผมเนี่ยผมขายอยู่คู่นึงประมาณ900กว่าบาท950บาทนะครับใครที่สนใจสามารถทักมาทั้งเพจร้านแฟดยะลาสาขา1สโตอยู่ตลาดเก่านะครับตรงข้ามโรงเรียนทําใต้สะพานลอยตลาดเก่าสาขา2เนี่ยอยู่ใกล้กับนานาคลิปช็อปนะครับตรงข้ามปีสามต้นรุ่นครับถนนพังเมืองศรีครับสีแยกอยู่ตรงสีแยกเทศบาล6นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจช่างสัญญาด้วยฝากช่อง YouTube Channel ของช่างสัญญาด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม yes สัก